ดังอยู่แล้วความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีประโยชน์มากทุกท่านจะมีประโยชน์มากทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากทำความเข้าใจระหว่างกันและกันความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจความพอใจมันอยู่ที่ความเข้าใจนั้นความเข้าใจก็ต้องอาศัยภาษาเป็นตัวสื่อสารจึงจะเกิดความเข้าใจและพึงพอใจสุดท้ายก็จะกลายเป็นความสุขนะทุกวันนี้ผมจะรู้นะว่ารู้ตัวรู้ตัวมากๆนะฮะศัตรูของดวงงอกก็คือภาษาครับผมจริงๆหน้าวันนี้ถือว่าศัตรูนะเออไม่ใช่มนุษย์คนใดคนหนึ่งนะครับมันเป็นภาษาเออคิดได้ยังไงศัตรูลุงเงาะคือภาษาทำยังไงจะให้ทำให้ภาษาไม่เป็นศัตรูกันระหว่างท่านจะอยู่หน้าจอกับลุงออกอยู่ในจอโอ้โหเอาอะไรคิดเนี่ยถึงเล่าสู่ฟังกันตรงนี้ก็บอกแล้วไงลุงออกนะถ้าว่างหน่อยเดี๋ยวก็ได้เรื่องเดี๋ยวก็มีของใหม่ๆมาฝากกันทุกๆประมาณ2 ทุ่มนะมีของใหม่ๆมาเรื่อยแหละของใหม่มันเกิดขึ้นเสมอเพราะว่ามันใดๆในโลกใบนี้มันอยู่ภายใต้ไขของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแปลงไปเรื่อยแล้วนะมันเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาทุกๆวินาทีนะโลกใบนี้ที่เกิดนวัตกรรมใหม่ ขึ้นมาทุกๆวินาทีสำหรับมนุษยชาติรวมทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนที่ว่าเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าใครละกลุ่มไหนล่ะจะเกิดนวัตกรรมทางด้านความคิดออกใหม่ๆไอสไตน์ก็บอกว่าจินตนาการนะครับจินตนาการความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ถามว่าความรู้คืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองความรู้คือความจำ จ
จำกันมากี่รุ่นคนแล้วนะความรู้คือความจำง่ายตีแตกตัดตกทันทีเลยครับความรู้คือความจำบางคนก็เอาความจำตัวเองมาทะเลาะกับความคิดตัวเองความคิดทะเลาะกับความจำความจำทะเลาะกับความคิดของตัวเองไอ้ตรงนี้มันจะไปต่อไม่ได้นะเว้ยแต่ก็ดีนะถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะจำแนกไอ้ความจำที่ผ่านมานั้นดีหรือไม่ดีใช่ไหมล่ะแล้วใครล่ะจะรู้ว่าความจำที่ผ่านมานั้นจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ใช่ในกรณีไหนใช่ในกรณีที่เป็นสมมุติมันก็ถือว่าเป็นความรู้ไปความรู้ที่ว่านั่นคือความจำถ้าเป็นเรื่องราวของสมมุติแล้วนำมาประกอบมาชีพชอบได้สง่างามก็สรุปว่าเออนั่นแหละเป็นความรู้จริงๆมันเป็นความจำเพียงว่าก็ไม่ว่าได้กันความจำของความรู้มันก็แยกจากกันไม่ออกไปแล้วล่ะใช่ไหมล่ะมียกเว้นลุงออกแยกออกก็เล่าสู่กันฟังกันตรงนี้ความรู้ความจำนะความจำความคิด ความรู้ความจำความคิดความรู้สู้จินตนาการไม่ได้แปลว่าความรู้ความจำสู้ความคิดไม่ได้ความคิดนั่นแหละคือจินตนาการครับความคิดมันอยู่ที่ใจงั้นสิ่งที่มันเหนือความคิดมันต้องมีมิติหนึ่งสิ่งนั้นคือจิตเห็นไหมจิตนี่แหละครับมันจะเหนือกว่าความคิดเพราะฉะนั้นเหนือกว่าจินตนาการโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าคนเข้าใจที่มีจินตนาการดีก็มาพัฒนาเรื่องของจิตมันจะได้สิ่งหนึ่งออกมาสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุรู้มันมีของมันอยู่แล้วในโลกใบนี้ธาตุรู้มันมีของมันอยู่แล้วในโลกใบนี้แล้วยังมีนอกโลกด้วยธาตุรู้ที่ว่านั่นธาตุรู้ไอ้ตัวธาตุรู้นี่แหละคือสิ่งที่พระศาสดาใดๆไปรู้ธาตุรู้ตรงนั้นพระศาสดาพระองค์หนึ่งไปรู้ธาตุรู้ตรงนั้นโดยพระสุรเสียงนั่นเห็นไหมโดยพระสุรเสียงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะมาช่วยมนุษย์มาช่วยได้โดยพระสุรเสียงอยู่ที่หูใครทีนี้เอาจึงจะรับพระสุรเสียงนั้นได้ถ้าถามผมนะก็ต้องบอกว่ามีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะฮะที่จะรับพระสุรเสียงนั้นได้ถ้าเสียงที่ว่านั้นคือพลังงานจะได้เห็นไหมครับคือพลังงานนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่ได้พระสุรเสียงนั้นมาต้องมีหูเป็นทิพย์แล้วจ้าหูทิพย์มันเป็นยังไงไม่รู้คนที่ไม่เคยได้ก็ไม่รู้ก็แล้วคนไหนอยากจะได้ก็ลองฟังดูงอกไปเรื่อยๆเผื่อมันไปชนเพราะท่านก็มีหูแล้วใช่ไหมล่ะใครๆก็มีหูฟังลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าหูที่ธรรมชาติสร้างให้มานั้นมันจะมีวาระมีภาวะให้เกิดคำว่าหูทิพย์ได้ไหมไม่ใช่หูหาเรื่องนะหูทิพย์ไม่ใช่หูหาเรื่องนะหูหาเรื่องคือได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้ไล่ตีไล่ฆ่าหรือได้ยินใครก็ไม่รู้ให้ตามเขาไปตามเขาไป
นะมีเสียงกู่เรียกมาตั้งแต่ข้างรั้วนู่นนะตามหาเสียงนั้นมันก็ไม่จบไปเรื่อยๆออกไปนอกรั้วก็ยังได้ยินเสียงต่ออีกไปถึงคลองก็มีเสียงต่ออีกทีนึงข้ามคลองไปก็มีเสียงต่ออีกทีนึงสุดแล้วก็ไปเวินๆนี่เนี่ยเข้าป่าโดยไม่รู้ตัวก็มีเพราะตามเสียงที่ว่านั้นนะครับจนทั้งเจอหมากัดนะครับหรือเจอสัตว์ร้ายแงบเอาจนทั้งร่างกายไปไม่เป็นกองอยู่แถวนั้นนะครับจึงจะรู้ว่าอ๋อโอ้ยตามเสียงนั้นไปตามเสียงโดยหูของเรามันเป็นหูหาเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นหูทิพย์กับหูหาเรื่องมันคนละหูนะหูแว่วมีลูกกอกมากระซิบมีพรายมากระซิบมีผีสางนางไม้มากระซิบมีเทวดามากระซิบมีเทพมีพรหมมีองค์อินมากระซิบล้วนแต่เป็นหูหาเรื่องทั้งสิ้นนะพี่ปานาญาติโกและโหติกาเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมต่อไปก็ตาหาเรื่องตาหาเรื่องมองอะไรขวางตาหมดแหละขวางไปหมดเห็นใครก็ไม่ได้แม้แต่เนี่ยเห็นมานุ่งใส่เสื้อผ้าอภรณ์อย่างนี้มันขวางตาก็หาเรื่องไม่รู้ตาใครหาเรื่องตาลุงหงอกหาเรื่องหรือว่าตาคนที่อยู่หน้าจอหาเรื่องคนที่อยู่ในจอรู้คิดเองโตแล้วนี่ใจใครคิดแทนอะไรทำนองนั้นแมนบอสใช่นะเอ้าอย่างเช่นผมควักบุหรี่ขึ้นมาสูบไปไหนไปรู้เติมเชื้อเพลิงนี่ควักบุหรี่ขึ้นมาเอ้าตาใครหาเรื่องเนี่ยตาลุงหงอกหรือหาเรื่องหรือว่าตาคนที่อยู่หน้าจอหาเรื่องก็คิดเองทีนี้นี่ฮะถ้าตาหาเรื่องก็ด่าลุงงอกแล้วครับเฮ้ยคนทั้งโลกเขาไม่สูบบุหรี่พูดจาผ่านจออย่างนี้หรอเป็นที่สาธารณะคนเขาเสมอต้นเสมอปลายก็จะเป็นวิตกกับเพื่อนไปไหนล่ะใช่ไหมล่ะที่สาธารณะนู่นไม่สูบได้ไงล่ะครับนั่นก็ตบปากนะแต่อยู่ที่นี่มันก็สูบได้ไม่มีใครมาตบมาตีปากก็สบายใช่ครับใช่ป่ะนี่แหละก็บอกว่าหน้าฉากกับหลังฉากเหมือนกันไม่ได้เสแสร้งแกล้งใดๆทั้งหมดเห็นไหมเข้าไหมรับได้ไหมสิ่งเหล่านี้หรือว่าจะต้องการคำว่าเสแสร้งแกล้งดัดจริตทำนู่นนี่นั่นแกล้งได้นะถ้าจะแกล้งโอ้ยสบายด้วยวิชาแกล้งโอ้ยง่ายไม่ต้องเรียนด้วยวิชาแกล้งแกล้งเซอร์แกล้งทำเห็นไหมล่ะวิชาธรรมชาติไปแกล้งสมัยแล้วธรรมชาติลุงหงอกเป็นเช่นนี้เนี่ยงั้นจะมีคำว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็หมอเหม็งกับธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติกินนอนอย่างธรรมชาติพูดคุยอย่างธรรมชาติเห็นไหมฟังเสียงรับเสียงที่มันมาจากสิ่งแวดล้อมก็ถือว่ามาจากธรรมชาติเมื่อไม่ต้องสรุปคำว่าธรรมชาติได้จะอีนังขังขอมไปทำไมแม้ว่าธรรมชาติสิ่งนั้นก็ผ่านภาษาภาษาใครภาษามนุษย์มนุษย์มาจากไหนมาจากธรรมชาติสรุปก็มาจากธรรมชาติหมดจะไปวิตกออกกับเพื่องไปทำไมล่ะหรือใครจะว่าไงลุงหงอกว่างั้นนี่นะพี่นะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็มานาทัศนะอะไรทำนองนี้ไม่ต้องให้คะแนนหรอกแค่นี้ก็พยักหน้ารับรู้กันอยู่แล้วของเงี้ยสบายสบายใช่ไหมล่ะนี่คือเรื่องราวธรรมชาติใช่ไหมมันมายากตรงนี้มันเป็นภาษาเนี่ยนะครับพอเวลารับรู้ธรรมชาติที่แตกต่างกันก็ส่งภาษาเนี่ยส่งภาษาภาษาผ่านจอมั้งเนี่ยนะลุงหงอกก็ใช้ภาษาผ่านจอเดี๋ยวนี้ท่านก็ใช้ภาษาผ่านจอเหมือนกันเนี่ยกดผ่านหน้าจออย่างเงี้ยใช่ป่ะต่างก็ต่างใช้ภาษาผ่านจอกันอยู่เวลานี้ภาษาผ่านจอเนี่ยฮะบางทีมันก่อให้เกิดการทะเลาะกัน
แต่ผมไม่ทะเลาะใครอยู่แล้วใช่ไหมครับไปทะเลาะทำไมใช่ไหมครับใครชวนทะเลาะผมไม่ทะเลาะอยู่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทะเลาะกันอยากจะรู้นะเสียพลังงานไปเปล่าใช่หรือเปล่าครับใช่นะเอาผมว่ามันเสียพลังงานนะไม่รู้ใครก็ตามที่เห็นอะไรต่อไม่แล้วก็ทะเลาะนู่นนี่นั่นไประวังหมดพลังงานพอหมดพลังงานแล้วมาขอพลังงานจากลุงหงอกก็ให้ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงหงอกนะพลังงานมีเยอะให้เมื่อไหร่ก็ให้ได้ให้ใครก็ให้ได้พลังงานสบายสบายก็ไม่มีอยู่ในตัวให้เมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นใช่ไหมล่ะไม่เห็นจะต้องวิตกอกเพิ่มแต่ประการใดเลยล่ะแมนบอพอสรุปได้ไหมเนี่ยผมกำลังทะเลาะกับภาษานี่นี่จริงๆนะภาษาเนี่ยนอกจากจะเป็นรหัสรหัสนะภาษาเนี่ยใช้คำว่ารหัสเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ซิมบอลซิมบอลครับว่า เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจของกันและกันหรือซึ่งกันและกันพยายามให้ความสำคัญมากครับเรื่องของภาษาครับใช้สื่อสารมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วใช่ไหมแล้วใครล่ะจะใช้ภาษาสื่อสารได้ดีคนนั้นโบราณเขาบอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีคือผลการกระทำชั่วดีคือการกระทำการกระทำผ่านปากการกระทำผ่านมือเห็นไหมชั่วดีมันก็วัดกันตรงนั้นไอ้ชั่วดีมันก็สร้างมูลค่าสร้างมูลค่าเป็นราคาราคาก็เกิดของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของเพื่ออยู่ใช่ไหมเพื่อกินเพื่อใช้ก็ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บทุกวันนี้ในโลกนี้ต่างก็หาของกลางนี่นะครับใช่ไหมยุคสมัยก่อนไม่ต้องก็เรียกหมูไปไก่มาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมเมื่อ50-60ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่แลกเปลี่ยนกันถึงแม้จะมีเงินทองเป็นของกลางก็ยังไม่ถึงกับสำคัญถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกก็ยิ่งจะสำคัญมากยิ่งกว่านี้อีกที่เขาเรียกว่าเงินนั่นแหละครับเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เรามีสิทธิ์ได้คิดทะเลาะกันบันดาลให้เรามีสิทธิ์ได้เกิดความคิดทะเลาะกันผ่านเงินทั้งนั้นทุกวันเนี่ยเขาบอกจริงคิดได้เป็นจริงครับเงินซื้อเครื่องมือสื่อกลางนี่ไงเนี่ยผ่านตัวเงินทั้งนั้นแล้วก็พิมพ์ให้ร้ายกันต่อว่ากันก็ทะเลาะกันเชิญถ้าใครมีความสุขตัวนั้นก็เชิญพยาค่ะลุงหงอกเฉยๆกับเสียงพวกนี้นะๆๆๆใครคิดว่ามีความสุขก็เชิญพยาค่ะมันก็มีแค่นั้นเองจะมีอะไรมนุษย์โลกนี้จริงกินจุดๆจุดจุดๆกินจุดๆจุดจุดจุดอะไรล่ะนอนเหมือนกันนะครับมนุษย์โลกกินจุด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 นอนไอ้จุดจุดเติมมาเองฮะช่องว่างตรงนั้นเติมมาเองให้ลุงออกเติมให้ก็เสียคนลุงออกเสียคนนะครับ ใช่ไหมให้ลุงออกเติมให้ลุงออกก็เสียคนสิพี่โอ้ยให้เสียคนตอนงอกขอเถอะพี่ก็ให้เสียคนตอนงอกเลยไม่สบอารมณ์ แค่ไหมเอา
ไปถึงไหนบ้างก็ไม่รู้โอ้หมู่นี้เอาพืดตามสไตล์ลุงออกเอาเข้าไปเอาเข้าไปไปนู่นเลยอะไรมันจะขนาดนะโอ้โหโอ้โหคนที่อยู่หน้าจอวันนี้แปลกๆนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแปลกๆแปลกๆหน้าใหม่หน้าใหม่โอ้หน้าใหม่เยอะเลยมีอันนี้ด้วยเหรอมีอะไรมียกนิ้วขึ้นมาด้วยในจอเนี่ยโอ้โหหัวใจก็มีหน้ากากเสือก็มีตัวการ์ตูนตุ๊กตนก็มีนะโอ้โหเข้าไปเขาเรียกว่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยแชร์หรือชอบจะชอบจะแชร์ก็เติมตามทยาสายนะพี่เอ๋ยปัจจุบันคืออนาคตปัจจุบันคืออนาคตจริงๆมัน3 in 1นะครับมันอยู่ในจุดเดียวกันนะ3 in 1ฟังอันนี้นะ3 in 1จะเล่าให้ฟัง หลายๆมิตินิดนึง อดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นเพียงแค่ภาษานะครับถ้าจะสรุปก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้ววินาทีเมื่อกี้นี้วินาทีพูดกันพูดกันเป็นวินาทีนะวินาทีผ่านมาเมื่อกี้นั่นคืออดีตวินาทีที่จะไปต่อเนี่ยคืออนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันทันสมัยใหม่เสมอปัจจุบันใครล่ะจะอยู่ในปัจจุบันได้จริงๆจริงๆในปัจจุบันจริงๆนะถ้าปัจจุบันจริงๆคนนั้นต้องไม่มีทั้งอดีตและอนาคตมนุษย์ไม่มีอนาคตไปกันใหญ่เลยทีนี้อยู่อย่างไม่มีอนาคตอยู่ในปัจจุบันเสมอเนี่ยไม่มีอนาคตเลยเนี่ยตามความเข้าใจของผู้คนทั่วไปเป็นคนที่ไม่มีอนาคตอนาคตมันมีใช่ไหมครับจะใครล่ะจะเข้าใจอนาคตได้ดีบุคคลจะเข้าใจอนาคตได้ดีคนนั้นต้องอยู่ในปัจจุบันให้ได้ครับจึงจะไปสู่อนาคตที่ดีถ้าปัจจุบันไม่ได้คือไม่นิ่งอ่ะภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่านิจจังนะฮะนิจจังครับนิจจังนิจจังอย่างเงี้ยนี่คือนิ่งอนิจจังก็คือเรื่องราวของอดีตสัมพันธ์กับอนาคตเป็นอนิจจังไอ้ตัวนิจจังมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมนิจจังอยู่ตรงกลางเราลากเส้นอย่างนี้ครับปื๊ดเนี่ยเอาวงกลมครอบสักนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจุดศูนย์กลางตรงนี้เห็นไหมใช่นะใช่นะถ้าเราหันหน้าไปด้านนู้นหันหน้าไปทางข้างหลังมันเป็นอดีตซะอย่างเงี้ยวิธีคิดใช่นะถ้าคิดได้อย่างนี้ปุ๊บก็จะรู้ทันทีเฮ้ยจะไปยังไงอนาคตเนี่ยก็อยู่ในสภาวะนิ่งให้ได้ก่อนถ้านิ่งจริงนิ่งในสภาวะที่มันเป็นนิ่งจริงนะไม่ใช่นิ่งเรียกภาษานะ นิ่งมันต้องทั้งกายทั้งใจและจิตล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นแหละครับ3 in 1จึงจะนิ่งจริงนะครับนิ่งที่วันนั้นเขาเรียกว่าเซตซีโร่เซตซีโร่ถ้าเป็นเวลาเวลาก็เป็นศูนย์นั่นเองเห็นไหมฮะวินาทีที่ผ่านมาเป็นอดีตวินาทีที่จะถึงนั่นคืออนาคตแต่เซตซีโร่พวกมันนิ่งอยู่เนี่ยคำว่าตัวนิ่งที่แท้จริงคือตรงนี้นะครับ
ตัวนี้นะฮะเรียกว่าตัวปัญญานะครับสิ่งนี้คิดเอาไม่ได้แปลว่าจะใช้จินตนาการมากเพียงใดก็ไปไม่รอดยกเว้นหยุดจินตนาการใช่ไหมครับเรียกว่าคิดจนหยุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดคิดจนสุดความคิดตรงนี้นะครับจะได้ตรงนี้ได้ภาวะนี้มานะครับและภาวะที่ว่านั้นมันเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็พูดได้เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยก็คือพลังงานของจิตและจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นภาษาลุงหมอเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองคุณโยมตะแลนตะแลนตะแลนฟังทันไหมล่ะเกรงว่าจะฟังภาษาลุงหมอไม่ทันนะครับสัญญาณโทรศัพท์หรือคลื่นต่างๆมีผลกับเซลล์ในร่างกายของเราไหมคะมีแน่นอนนะครับสัญญาณหรือคลื่นโทรศัพท์คลื่นใดก็ตามที่มีผลในทางที่ทำลายนะครับมีผลการทำลายของเซลล์เรานะครับจำเป็นหลักผลของมันมีผลแน่นอนแต่ผลของคลื่นจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นคลื่นโทรทัศน์คลื่นวิทยุนะคลื่นที่เจาะลึกเข้าไปหาเนื้อเยื่อคลื่นอันตราซาวด์ที่เขาพูดถึงกันนั่นนะครับคลื่นมันมีอันตรายกับเซลล์นะครับคนเขาใช้เป็นอาชีพเขาบอกว่ามันไม่อันตรายหรอกก็ถ้าเขาบอกว่าอันตรายเขาก็จะประกอบอาชีพได้ไหมนี่เป็นคำถามเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าดีนะที่แน่ๆเลยไปถามเองกันแล้วกันบรรดาคนที่เขาอยู่ในห้องพวกใช้คลื่นเหล่านี้นะครับจะเป็น MRI ก็ได้เอ็กซเรย์ก็ได้อัลตราซาวด์ก็ได้บุคลากรเหล่านั้นก็สวมชุดป้องกันคลื่นทุกรายเป็นมาตรการด้วยนะมาตรการป้องกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นที่เป็นคนป่วยคนอะไรต่างๆนะไม่มีอะไรป้องกันเลยเห็นไหมครับเห็นไหมก็ไปถามเอาจริงไม่จริงที่ว่าเนี่ยแล้วจะหาว่าลุงออกบอกแล้วพูดแต่ลมปากไปดูเอาเองไปดูเองจ้านั่นนะครับใช่ไหมล่ะไปถามเอาเองจะเอาเองจึงจะรู้แจ้งใช่ไหมครับลุงออกพ่อลุงออกเห็นมาเยอะแล้วที่ว่านั่นไปดูมาเยอะแล้วจ้าถามว่ามันหลีกเลี่ยงได้ไหมทุกวันเนี่ยไม่มีทางหลีกได้เลยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณโทรศัพท์มือถือมือถอยที่เขาเรียกว่าอะไร PG อ่ะ GDP G อะไร G ไม่ใช่บอกตำแหน่งนะ GPS โลกวันนี้มี2ระบบนะครับระบบของจีนเขาเรียกอะไรนะจีนเขาก็มีระบบหนึ่งของเขานะบอกให้ทราบไว้เขามีเซิร์ฟเวอร์เขามีดาวเทียมนะจีนเขาก็ใช้พวกนี้นะครับจะบอกให้ทราบไว้ตัวนี้นะผมจะบอกก็เป็นสงครามคลื่นนะครับสงครามคลื่นนะครับในเมื่อเวลามันเกิดสงครามอย่างนั้นต่างก็รับต้องเบรกกันถามว่าคนกลางอย่างเราเนี่ยไม่รู้อยู่ในเนี่ยเจอทั้งสองด้านเลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากที่ต้องใช้พลังงานในร่างกายเราเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันคลื่นเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นระบบไหนมาก็ตามทีไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้เช่นลุงหงอกเห็นไหมเช่นลุงงอกลุงงอกจึงไม่วิตกกับเรื่องสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้แล้วถ้าไม่มาบอกกันและกันผ่านจอฉะไหนเล่าขออนุญาตเจ้าจะรู้เห็นไหมถ้าไม่มาบอกผ่านจอฉะไหนเล่าเจ้าขออนุญาตใช้คำว่าเจ้ากันแล้วจะรู้เห็นไหมรู้แล้วต้องบอกกันนี่แหละก็บอกว่าสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวใครอยู่กลางแถวต้นแถวก็เชิญพยาค่ะเห็นเราก็ไปวนๆแล้วอายุลุงหงอกร้อยปีพวกนั้นก็ปักหมดหรือลุงหงอกคนเดียวโดยนี่แหละครับโอเคไหมอาจารย์นั้นก็จะรู้ว่าไผเป็นไผทีเนี้ยไม่เกิน30ปีแล้วกี่วันนะให้ลุงหงอกอายุครบร้อยปีก็จะบอกให้หมดทุกมิติจริงๆนะทุกมิติในเรื่องราวที่เป็นอดีตชาติต่างๆนั้นจะรู้หมดนะปล่อยให้คนรุ่น อะไรเขาเรียกอะไรวัยรุ่นตอนปลายเตรียมตัวเข้าสู่วัยชราคำว่าชราเนี่ยมันหมายความมีนะพี่เอ๋ยคำว่าวัยชรานะชรานะ
นั่งก็โอ้ยนะนอนก็โอ้ยเดินนิดหน่อยก็โอ้ยนะสุดท้ายก็ติดเตียงโอ้ยอยู่เตียงนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าวัยชราพร้อมที่จะมรณะอืม เข้าใจอย่างพี่ นั่นนะชราพร้อมที่จะมรณะนานแล้วอีกหน่อยท่านหลังที่เขาพูดถึงเนี่ยก็จะไปวันเบิร์นแล้วล่ะอืมเห็นไหมรุ่นเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี37รุ่นนี้แหละครับ Get into ภาษาลุงงอกนะครับรุ่นนี้นะฮะเขาจะมาเกลี่ยนะมาปรับสิ่งที่เมื่อวานนี้ผมพูดเลยความจริง3ประการใช่ไหมล่ะจริงประการที่1ก็คือเรื่องของกฎหมายนี่นะครับจะได้รับการปรับนะสำหรับคนที่ไหนอนุรักษ์ของเก่าๆนะก็เริ่มรับรู้ทราบนะต่อไปรุ่นเก่ารุ่นแก่ก็จะไปตามวัยใช่ไหมเพราะกฎหมายจะได้รับการปรับใหม่ทีหนึ่งโดยเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับนี่ผมพูดเอาไว้เผื่อ20ปีแล้วนี่ที่ว่านะไม่เกิน15-20ปีแล้วคอยดูกันแล้วคอยดูกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะคอยดูเด็กกลุ่มนี้แหละครับ สะอโนดาตมีจริงไหมครับแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ในหนังสืออยู่ในตำรา สะอโนดาตอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราอยู่กับไวยชรา จะไวยชราไหมล่ะวัยชราวัยจะมรณะมันอยู่ตรงนั้นแหละยุคนี้สมัยนี้ไม่มีหรอกนะครับสานุดาไม่มีหรอกโอเคไหมมีแต่อยู่ในตำรากับคนชราโอเคไหมวัยอย่างผมยังไม่ถึงขั้นชราแปลว่าไม่มีตอบว่าไม่มีนะครับสานุดาโอ้ยก็จินตนาการทั้งนั้นแล้วผมนี่พอนะมาสู้หน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพรับผิดรับชอบและรู้จักบริบทของอำนาจอำนาจโดยกฎหมายอำนาจโดยการบริหารบริหารคือการเมืองนะครับบริหารเป็นภาคของการเมืองนะครับการเมืองหลักการเมืองท้องถิ่นของบ้านเรามีทั้งการเมืองท้องถิ่นนะครับการเมืองท้องถิ่นก็เช่นกทม.เนี่ยฮะบริหารการเมืองแบบท้องถิ่นพัทยาเงี้ยแล้วก็ภูเก็ตมีจังหวัดไหนอีกชลบุรีพัทยาเดียวกันเนี่ยไม่ใช่สิชลบุรีพัทยาเมืองพัทยานะบริหารแบบท้องถิ่นนะครับแต่ว่าก็มีเลือกการเลือกประชาธิปไตยที่ประเทศไทยยังขึ้นอยู่กับส่วนกลางอยู่นะเนี่ยมันหลุดคลายไม่ออกไม่หลุดส่วนกลางต่อไปอนาคตพูดดีไม่ดีคำพูดต่อไปนี้ขอพูดหน่อยก็แล้วกันแมวนะไม่น่าจะมาพูดในรายการเพราะว่ารายการYouTube บ้านเราทีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวหรือเผื่อเรือผ่าขาดการเมืองยังไม่ยุ่งการมุ้งยังไม่เกี่ยวพูดเผื่อเรือผ่าขาดไว้หน่อยนึงใช่นะคันก็เก่ายิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งมันยิ่งเก่าถ้าไม่เป็นผืนยิ่งเก่ายิ่งลามทำไงครับไฟลนเห็นไหมทำไงครับเอาไฟลนโอเคไหมลุงงอนี่ตอบไวจังอันคันเกลือสิพี่เอาแสบไปแก้เกลือเอาแสบไปแก้คันโอไหมถ้ามันยังทั้งขันทั้งแสบตัวนี้ไฟลนนี่ไม่ใช่แบบเผานะ
อย่าให้ถึงขั้นเผาจะให้ดีเผาไหวไหมล่ะเผาผมนี่พูดเล่นนะเห็นผมพูดนะผมหัวรอตอกกระซิกเนี่ยร้องสิพี่ทำเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยที่พูดเนี่ยคันๆทำเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยภาษาลุงงอกไม่ได้นะทำเป็นเล่นบอกให้ทำทำไปเลยใครปวดหัวฟังฟังไปก่อนนวดหัวไปด้วยเนี่ยใส่สมอนทอกฟังใส่หูฟังเนี่ยนะใครปวดตัวใครใครนู่นนี่นั่นเขาก็ทำไป สวัสดีลุงออกตั้งแต่ตั้งใจฟังลุงออกจะได้รับพลังจากลุงออกได้ไหมคะโอ้ยมันก็ได้ทันทีแหละพี่ใส่หูฟังหูสมอนทอกเนี่ยใส่ฟังเพราะว่าเสียงผมเวลามันเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปจอดในศูนย์กลางของสมองเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นศูนย์กลางสมองนั้นน่ะตรงนั้นผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าพิทูอิตเตอรี่ทางการแพทย์กันนะครับลุงออกจะเรียกว่าหลุมดำเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกเข้าไปหลุมดำหมดนี่ดูดเข้าไปสู่หลุมดำหมดโอเคไหมสมองเหมือนแม่เหล็กนะครับอย่าลืมสมองเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตคือสมองครับนี่แหละคือภาษาลุงออกแล้วนะจำไว้จำภาษาไว้จำภาษาไว้ผมยังพูดอีกนาน พูดอีกนานเป็นร้อยปีนะที่พูดนะยังจะต้องนั่งพูดอยู่ตรงนี้แบบนี้อีกเป็นร้อยปีนะลุงออกให้ทราบไว้นะครับ แจ้งเพื่อกรุณาทราบไว้กับเบื้องต้นเพราะจะไม่หายหนีไปไหนท่านสงสัยมาผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ผมก็พูดไปก็ใส่ไว้ YouTube หมดเด็กเกิดรุ่นหลังมาก็จะมารู้เขาเองก็จะค้นคว้าเองครับเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี่เห็นไหมสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยมันประกอบกันนะครับก็ขอให้มันจะหนีไม่พ้นมนุษย์จะหนีไม่พ้นทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับหนีไม่พ้นไม่มีใครหนีได้เด็ดขาดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องถึงเวลามาทำความรู้จักมาทำความเข้าใจผ่านภาษาพระอรหันต์ผ่านภาษาพระอรหันต์หมายความว่าภาษาพ่อคุณรามคำแหงมหาราชก็แปลว่าพ่อคุณรามแห่งมหาราชคือพระอรหันต์โอเคครับพอได้นะคำนี้นะถอยหลังไปหนึ่งหลายก้าวคือเนน้อยกว่าลานวัดนะวันหนึ่งเวลานั้นเขาเรียกว่าพระร่วงก็แต่งตัวเป็นเนน้อยคือผมผ้าเหลืองใช่ไหมล่ะชาวบ้านตัวไปเรียกว่าพระนั่นแหละครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงตัวต่ำก็บอกว่าพระพระที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ชื่อร่วงก็เลยพระร่วงพระร่วงติดปากมาเป็นขอมดำดินไปนั่นฮะนั่นแหละคือภาษาพระหันเขาศักดิ์สิทธิ์ในระดับนั้นนะครับส่วนลุงงอกเนี่ยไม่ใช่พระหันแต่ใช้ภาษาของพระหันพูดจาผ่านสื่อผ่านจอตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาพูดไปแล้วถามว่าทำจะด้วยจริงไหมที่ว่าที่ทำทำจริงไหมที่ว่าถ้าจริงก็แปลว่าภาษาพ่อขุนเป็นภาษาพระหันจริงพระหันจริงๆนะมันก็จบตรงนั้นเนี่ยครับเห็นไหมจะต้องมีการแปลไหมเนี่ยไม่ต้องมั้งโอ้ยไปแปลทำไมพูดกันจ่างๆนี่ไปแปลทำไมแล้วมันก็มีคนไม่มากทุกคนแหละครับจะฟังภาษาพระหันจะไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีความรู้ทางโลกเยอะจะไม่รู้เรื่องบอกให้เลยบอกไว้ให้เลยนะคนที่มีการศึกษาสูงๆโดยเฉพาะยิ่งการศึกษามันปัดมันแปร่งไปยังวิทยาศาสตร์จะเข้าใจภาษาพระหันยากมากเพราะมันตรงข้ามกันนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับลูกหงอกำลังใช้ภาษาพระหันสื่อสารกันอยู่ในเวลานี้ใครก็ตามที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากๆจะไม่เข้าใจภาษาพระหันเพราะมันตรงกันข้ามกันโอเคนะตรงกันข้ามกันแน่ๆนะครับนะพระนางเขาใช้ภาษานู่นเป็นภาษาพระธรรมนู่นนะครับนั่นนะวิทยาศาสตร์เขาใช้ภาษาโลกอยู่ใช่ไหมภาษาโลกมนุษย์อันนี้มันคือภาษาวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์ใช่ทั้งนั้นนะครับที่ว่าแค่นะก็ขอให้เข้าใจในกรอบนี้บ้างสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันจะได้มีการหายใจได้ยาวขึ้นไม่ใช่หรอกไม่งั้นหมดลมก่อนนะหมดลมก่อนนะหมดลมก่อนนะ
ยิ่งคนที่เป็นครูบาอาจารย์สอนพวกวิทยาศาสตร์โอ้ยเข้ามาพึ่งพาลุงหมอตั้งเท่าไหร่แล้วจริงไม่อยากจะเอ่ยชื่อเสียงเรียนนะไม่ฟังให้ใจแล้วผมไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นนะบอกไม่ทราบไหมนะครับไม่ใช่เป็นคนที่จะหยิบเอาในสิ่งบางสิ่งบางอย่างเข้ามาพูดจาเพื่อยกตัวเองเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นแน่ๆนะครับสิบอกใครนะครับ หมดแล้วนี่โอ้ไม่หมดไวแล้วนะคำถามนะมีทยอยมาบ้างจะได้ต่อได้นะครับเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นหลุมดำเป็นคนแรกของมนุษย์นั่นแน่ทรงเรียกกาแล็กซีว่าเขาพระสุเมนนั่นแน่ทรงเรียกระบบสุริยะต่างๆว่าทวีปนั่นแน่ทรงเรียกอวกาศว่ามหานาทีสีทันดอนนั่นแน่ทรงเรียกหลุมดำว่าอนัตตานิพพานนิรันดร์นั่นแน่ทรงเรียกจักรวาลว่าโลกธาตุนั่นแน่ทรงเรียกจักรวาลน้อยใหญ่ว่าโลกธาตุสมาธิจิตเท่านั้นจะเห็นหลุมดำหรือนิพพานใช่ไหมคะแล้วคำเหล่านี้ถูกไหมคะเอาไงดีทั้งนั้นนะตอบไงดีเนาะผมว่าไม่ใช่นะที่ว่าทั้งหมดผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดคือไม่ใช่เลยนะครับถามว่าพระพุทธองค์เรียกว่าอะไรรู้ไหมครับ ชาวโลกเขาเรียกว่าหลุมดำอะไรก็สุดแท้แต่ว่ากันเขาพระสุเมนป่าหิมพานต์อะไรเหล่านี้เป็นต้นป่าหิมพานต์มีสัตว์แปลกๆสัตว์แปลกๆอย่างเช่นพญาครุฑอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสัตว์หิมพานต์เห็นไหมครับหรือว่าช้างเอราวัณช้างสามเศียรก็เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์นะครับพญามังกรเหล่านี้เป็นต้นพญามังกรพญานาคก็ถือว่าเป็นสัตว์หิมพานต์ต่างๆเนี่ยมนุษย์ผู้สนใจรู้สิ่งนี้ได้ต้องมนุษย์ผู้ที่เข้าสู่ภาวะทางด้านจิตที่สะอาดมากๆๆๆและถึงขั้นบริสุทธิ์นะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคำที่ว่ามาเมื่อกี้นี้คุณอาจารย์นะครับว่าเห็นทรงเห็นลุ่มดำเป็นคนแรกได้พระพุทธเจ้าเห็นลุ่มดำก็คืออวิชชานั่นเองครับอวิชชาในแทนค่าหลุมดำได้เลยนะครับอวิชชานะฮะโซนิกาเล็กซี่เขาสเมนก็อวิชชาทั้งหมดนะครับที่ว่านี้ทรงเรียกระบบสุริยะต่างๆว่าทวีปก็ไม่ใช่แน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่แน่ๆนะครับทรงเรียกอวกาศว่ามหานาทีสีทันดอนก็ยิ่งไม่ใช่เด็ดขาดนะครับทรงเรียกหลุมดำว่าอนัตตาพระนิพพานนิรันดร์ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอนัตตานิพพานนิรันดร์นะฮะมันเกินกว่าหลุมดำกันแล้วกันเห็นไหมครับเหนือหลุมดำเกินกว่าหลุมดำนะครับยิ่งใหญ่กว่าหลุมดำหลุมดำนี่มันเล็กทรงเรียกว่าจักรวาลวโลกธาตุโอเคนี่รับได้นะครับจักรวาลวโลกธาตุนี่รับได้น่าจะถูกประโยคเดียวเนี่ยทั้งหมดนะครับทรงเรียกจักรวาลน้อยใหญ่ว่าโลกธาตุนี่รับได้นะครับสมัยจิตเท่านั้นจะเห็นหลุมดำก็ถูกจิตเท่านั้นจะเห็นพวกนี้ได้ถูกต้องครับหรือนิพพานใช่ไหมคะไม่จะโอ้โหพอไปเลยหรือนิพพานนี่สรุงออกไปไม่เป็นเลยตรงนี้ ง่ายๆได้ไหมผู้ใดก็ตามหลุดเข้าสู่ภาวะอนัตตาฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะผู้ใดก็ตามที่หลุดเข้าสู่ภาวะอนัตตาก็จะคำเดียวกับนิพพานก็แปลว่าเข้าพระนิพพานได้พอเวลาเข้าสู่นิพพานปุ๊บสิ่งนั้นก็คงทนถาวรเป็นนิรันดรเป็นนิรันดรการโอเคไหมครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นั่นเรียกว่านิรันดรนะนิรันดรเป็นนิรันดรอินฟินิตี้ภาษาทั่วๆไปพังโลกเขาใช้ว่าอินฟินิตี้เท่านั้นเองครับ
มันเกินกว่าอินฟินิตี้ไม่มีภาษาให้ใช้นั่นก็กลับมาใช้พระพุทธศาสนาซะก็คือนิพพานนิรันดร์ได้ครับแล้วก็อนัตตานะจริงๆมันมีทั้งโลกุตตระมีทั้งปรมัตถ์มีทั้งความว่างอย่างเงี้ยมันอยู่ในกลุ่มคำเดียวกันนะครับโอเคนะไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องข้อเขาพระสุเมนเนี่ยเป็นเรื่องราวของมหาภารตะซะมากกว่ามั้งไปด้านนั้นมากกว่านะครับไปด้านฮินดูซะมากกว่านะกลุ่มฮินดูจะพูดเรื่องพวกนี้ซะมากกว่านะครับฮินดูส่วนทางด้านสาธุนี่ถ้าเข้าถึงจริงแล้วนะก็จะก้าวข้ามสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดก็แปลว่าสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ในส่วนที่เป็นพุทธะจริงๆจะไม่ใช่นะครับแต่พุทธะเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมเห็นแต่ไม่ได้บัญญัติตรงนี้ไว้ตามที่ว่าไว้นะครับคุณนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเจเจนะครับโอเคหวังว่าคงจะเก็ตอินทูเดอร์ชิบอกให้เอาล่ะไม่ทันได้หาเกลือแต่ใส่หูฟังเสียงลุงก็หายคันแล้วครับเฮ้ยอีรีนี่บ่เอจริงอ่ะเสียงลุงมันขนาดนี้ไปแล้วเหรอเนี่ยคุณกนกภูมิฮะเฮ้ยอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเออพ่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าจะถูกกล่าวหาเฮ้ยมึงเนี่ยบ้าเหรอไอ้ภูมิ ขออนุญาตจะก็เพื่อนกันนะนะไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนคุณภูมิกนกเป็นใครก็ไม่รู้นะเฮ้ยมึงเนี่ยบ้าไปแล้วว่าภูมิ ภาษาอีสานเฮ้ยมึงบ้าไปแล้วภูมิทำนองนี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเอาไว้ในตัวนะครับ ไอ้เรื่องคลิปพวกนี้ใครก็จะแชร์ไปไหนก็แชร์ได้ทั้งนั้นโอเคนะก็ใครทำใครได้แต่ว่าเนี่ยก็ดีครับยินดีด้วยไอ้แค่ฟังเสียงก็หายขันก็เกินไปแล้ว มนุษย์พันหายาก มนุษย์พันหายากนี่จะพาเดี๋ยวนะมนุษย์พันหายากจะเป็นตัวหลักผลิตมนุษย์พันใหม่โอเคไหม มนุษย์พันหายากเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการที่จะผลิตมนุษย์พันใหม่ให้เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เริ่มจากเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ขีดเส้นไม่เรียบร้อยนะครับขีดเส้นไปแล้วนะรุ่นหลังเนี่ยเขาจะมีทั้งความเป็นอัจฉริยะแล้วก็มีอริยะปะปนอยู่ในตัวเลยครับความเป็นอริยะถ้าหากว่าเชื่อซะว่ามีทั้งหมดอริยะคือ 100% นะเด็กอัจฉริยะกลุ่มนี้นะครับเกิดมาปุ๊บเขาได้อริยะไปเลยนะ 1-5% ทันทีนะเป็นรางวัลติดตัวเข้ามาเลยความเป็นอริยะอยู่ติดตัวเข้ามาเลย 1-5% ทุกรายใช้คำว่าทุกรายเลยนะครับเห็นไหมไม่ต้องมาฝึกปรือมากใช่ไหมสังเกตไหมครับเราต้องมาฝึกปรือให้ได้ความเป็นอริยะไม่ต้องฝึกปรือมากเลยกลุ่มนี้เขาจะยึดหลักเขาเรียกว่าธรรมนูญมนุษยชาตินะครับยึดหลักหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอิสรภาพและที่สุดคืออำนาจเขาจะรู้เรื่องอำนาจดีเขาจะมาปรับแก้ไขเรื่องของกระบวนการของอำนาจเนี่ยครับเพราะอำนาจเนี่ยมันโอ้โหยาวเหยียดพูดถึงอำนาจครับอำนาจทุกวันนี้ก็แย่งชิงอำนาจกันทั้งนั้นนะครับทุกประเทศในโลกแย่งชิงอำนาจกันมาเป็นผู้บริหารจัดการมนุษย์กันทั้งแต่ละประเทศเขาสังเกตให้ดีครับทุกประเทศในโลกเขาจะแย่งชิงอำนาจกันแต่ฝ่ายเราท่านเนี่ยผมเราจะเข้าใจดีภาวะอำนาจคืออะไรนะครับจริงๆเลยบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดคือบุคคลที่เขาไม่ใช่อำนาจเห็นไหมบุคคลมนุษย์ในโลกวันนี้กี่พันปีมาแล้วก็ไม่รู้หรอกนะบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดคือบุคคลไม่ใช่อำนาจเลยมีไหมครับโลกวันนี้ทำไมจะบอกมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวครับโอ้ไหมจบข่าวไหมมีอำนาจมากที่สุดแต่ไม่ใช่อำนาจเลย
แล้วมีไว้ไม่ใช้มีไว้ทำหอยทำไมวะเนี่ยมันคิดได้ แล้วกลับกันแล้วจะใช้ไปทำหอยทำไมวะมันมีแล้วเอาไว้เฉยไม่ดีกว่าแน่มันก็คิดไปคิดมาได้ นะจะคิดในทางโลกก็ทางธรรมละไอ้ทางธรรมเนี่ยอำนาจมากที่สุดแต่เขาไม่ใช้อำนาจมีแต่พยายามหาวิธีให้มนุษย์รู้อำนาจด้านที่พระพุทธองค์รู้ได้ไม่ใช้มันมีความสุขอำนาจนะคนที่มีอำนาจไปใช้อำนาจเป็นทุกข์ทั้งปีรับรองได้เลยครับรอปลาเซลกินจระเข้เองก็แล้วกันที่พูดอย่างนี้นะนะผู้ใดก็ตามที่ใช้อำนาจบ้างนี่เจอยุคนี้ยุคเจอจังๆนะครับยุคโซเชียลมีเดียนี่นะครับไม่รู้ดูหงอจะหัวร้อนลิ้นแข็งไปเลยงานไปถึงวันนั้นจริงปกครองอำนาจนะจะไม่มีที่อยู่เพราะอำนาจเอาจริงๆจริงจริงไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะอำนาจอยู่กลางหนุนทะเลนั่นนะครับอยู่กลางเกาะเชิญพระเจ้าค่ะถ้ามันสนุกแล้วก็เชิญมีวิทยุทุกวันนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปตามเจอนะให้รู้ไว้รู้จัก AI ไหมพี่จะเปลี่ยนยังไงก็ไปไม่รอดนะครับจะใส่หน้ากากเปลี่ยนหน้ากากใหม่ก็ไปไม่รอดเพราะมันมีเดี๋ยวนะมันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตามความร้อนไงอินฟราเรดนี่เทคโนโลยีอินฟราเรดไปไหนก็ไม่พ้นนะสิบอกให้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่บอกให้ไม่ทราบบอกแล้วก็กรุณารับทราบด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะฐานะที่อยู่หน้าจอในจอพร้อมๆกันอยู่นะครับนี่ครับรับแซบน้อยรับแซบน้อยรับแซบน้อยเป็นกำไรชีวิตนิพพานนิรันดรอนัตตาความว่างใช่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็ทำลายไม่ได้เนี่ยภาวะเนี่ยมันเกินกว่าอินฟินิตี้ที่ภาษาเขาใช้พูดกันนะครับอินฟินิตี้มันแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดพูดได้ด้านเดียวครับส่วนภาวะความว่างเนี่ยไม่มีจุดเริ่มต้นใช่ไหมมันขี่คำนะไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ด้วยต่างกันเยอะกับคำว่า infinity เพราะ infinity เป็นแปลในความหมายเดียวคือไม่มีที่สิ้นสุดท่านเอง infinity มันได้ความหมายเดียวเห็นไหมคือไม่มีที่สิ้นสุดจะเป็นระยะทางก็ไม่สิ้นสุดจะเป็นความเร็วก็ไม่สิ้นสุดนะก็บอกว่า infinity ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกินกว่า infinity นะครับโอเคไหมโอเคไหมมนุษย์โลกติดเงื่อนไขของเวลาบอกให้ทราบไว้นะครับติดเงื่อนไขของเวลาเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ไม่ติดเงื่อนไขของเวลาคือมนุษย์พวกนั้นต้องเข้าถึงคำว่าอากาลิโกนะครับอากาลิโกเอหิปัสิโกปะนายิโกปัจจัตตังเวทิพทโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะได้ยินคำว่านี้ต้องสาธุนะถ้าหากว่าสุนัขตัวหนึ่งมันออกเสียงตามที่ลุงหมอพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ต้องสาธุหมานะให้ด้วยภาษานี่มันเป็นภาษาสูงไม่ใช่ภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะภาษาตรงนี้เดี๋ยวจะหาว่าลุงหมอไม่แจ้งเพื่อกรุณาทราบแล้วก็พยักหน้าก็จบข่าวไปต่อจะมาอะไรนั่นแน่จำไว้ให้ดีนะไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้โอเค get into แล้วค่ะคุณนัชชะแปลว่า get into แล้วเข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงเข้าใจได้ไม่พอฮะมันต้องรอวันเข้าถึงจึงจะคำว่าเข้าถึงผมอธิบายงี้ดีกว่า อย่างเช่นท่านมีห้องอยู่ห้องนึงเข้าใจมั้ยในบ้านท่านนั่นแหละห้องนั้นน่ะฟังดีนะฮะตัวนี้มันจะเข้าใจยากแต่ผ่านคำอธิบายจากลุงงอกมันจะเข้าใจไม่ยากแต่ต้องรอวันเข้าถึงนะดักคอไว้ก่อนในห้องท่านก็มีแต่สี่เหลี่ยม
จะไม้กระดานก็สาไปปูนก็ได้อ่ะด้านข้างก็ปูนเพดานก็ปูนพื้นก็ปูนด้านข้างทั้งหมดก็มีแค่ประตูเปิดเข้าเปิดออกนะพอเวลาเปิดเข้าไปถามว่ามีอะไรไหมมีคนก็ถามมีอะไรไหมก็มองโดยรอบมันไม่มีอะไรแล้วครับมันว่างเปล่าไปหมดเลยไม่มีอะไรหรอกเห็นได้โดยตาจริงๆมันไม่ว่างเพราะมันมีอากาศอยู่มันมองไม่เห็นใช่ไหมครับไปจังอากาศข้างในห้องมาใช้ได้ไหมเข้าถึงเขาถามว่าเข้าไปในห้องเนาะเข้าไปในห้องแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงคำว่าว่างที่พูดเมื่อกี้นี้เพราะไม่มีอะไรก็ความหมายภาษาคือมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยยังไม่มีไม้จิ้มฟันอยู่ตรงนั้นนะครับยังไม่มีเสื้อผ้าอภรรมาแขวนแถวนั้นไม่มีกระจกเงากระจกตรงเตียงไม่มีอะไรทั้งนั้นก็เลยว่าห้องว่างก็มีแต่คำว่าว่างหรือมีแต่ความว่างเปล่าจริงๆมีอากาศอยู่นะครับถ้าเข้าไปในห้องปุ๊บไปตักเอาอากาศมาใช้ข้างนอกห้องได้ไหมไม่ต้องตักก็ไม่ใช้ได้แล้วอากาศอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่เขาว่าเข้าถึงเนี่ยมันซ่อนซ้อนอยู่ในอากาศทีหนึ่งเห็นไหมถ้าเข้าถึงแล้วก็ออกมาใช้ได้อย่างนู้นก่อนเลยเข้าถึงแน่นอนจึงเอามาใช้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของมือสองข้างนั่นเองมือสองข้างนี่วันนี้ก็มีคนไม่สบายตัวรายนึงมาจากพิษณุโลกนี่นอนแง่งแม่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเนี้ยนอนแง่งแม่งด้วยเดี๋ยวเนี้ยชั่วครู่จะได้มาคุยด้วยยังได้ด้วยนี่นะครับขับรถมาตั้งแต่พิษณุโลกนอนอยู่ตรงนี้ปวดท้องมาตั้งหลายวันแล้ว 4-5 วันแล้วแล้วก็เจอลุงหงอกเจอฝ่ามือลุงหงอกหน่อยเดียวเองคุยไปด้วยพูดไปด้วยเป็นไงจะต้องรอกินแล้วก่อนถึงจะรู้เพราะว่าทุกครั้งเมื่อเรากินปุ๊บมันปวดเลยเสร็จแล้วก็จับยัดโรคกระเพาะใส่เลยโอ้ยมันจะเป็นโรคกระเพาะกระแพะอะไรกันโถมานี่ปวดใช่ไหมเอามันหายเดี๋ยวนี้ดีไหมไม่เกิน10 นาทีนอนนิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือสองมือเปล่าเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวเขาเรียกคนเข้าถึงก็มาใช้ได้ทันทีนะครับเข้าถึงที่ว่านั้นเอามาใช้ได้ทันทีมันถึงเวลาจ้ามันถึงเวลาเพราะฉะนั้นก็ฟังดูให้ดีๆค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาภาษาพระอรหันต์นี่แหละเรากำลังใช้ภาษาพระอรหันต์ในการนะคนไม่มีบุญจะฟังไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์ต่อให้ตายไงก็ไม่เข้าใจนะครับบอกให้ทราบไว้คนมีบุญนั้นจะฟังแล้วพยักหน้าตามก็ถือว่าคนที่อยู่ในจอนี่ไม่ได้หายหนีไปไหนก็แบบมีบุญนะเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดเล่นเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นมาทีน้อยสองน้อยมาก็แปลว่าใช้เพื่อนฝูงฟังกันมาตั้งแต่ตอนนี้เพิ่มมาวืดๆเลยตัวหน้าจอเนี่ยมาคนมาเข้ามาดูเยอะเห็นนะก็ดีดูไปเถอะครับไม่ได้เสียตังค์ดูไปเถอะมีแต่ได้กับได้ผู้ได้คือผู้ฟังนะครับผู้ได้อย่างลึกซึ้งก็คือผู้ที่พิจารณาตามนั่นเองถึงจนกระทั่งเข้าใจ get into เข้าใจเข้าไปในขั้วหัวใจขนลุกขนพองว่าไปโน่นนะครับป่าหิมพานต์มันมีจริงเหรอครับลุงผมว่ามันไม่ใช่มันไม่มีหรอกป่าหิมพานต์มันไม่มีหรอกก็จำลองมาไว้อย่างนั้นแหละให้มันต่างจากโลกโลกก็ไม่หน่อยนั้นไม่มีหรอกนะครับมีแต่ป่าดงดิบป่าหิมพานต์มันไม่รู้จะใช้ภาษาไหนมาช่วยนะครับเพราะว่ามิติทางจิตมันประหลาดมากครับมิติทางจิตมันไม่สามารถเอาสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าๆเป็นทางโลกโลกมาทดแทนมันไม่ได้นะครับมันก็เลยไปรูปแบบวิจิตพิสดารวิสมารามันออกไปอย่างนั้นคือจิตมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะเห็นกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆครับนะจิตนั้นจะต้องถ้าเป็นความสะอาดนะฮะถ้าหากว่าความสะอาดเนี่ยคือ 100% โอเคไหมเกินสะอาดก็คือความใสโอเคครับเกินสะอาดคือความใสจำเป็นหลักนิดนึงครับยาคุดพยาใดๆก็ตามทีเป็นแปลกแสนแปลกก็แล้วโอเคไหม
มันต้องมีความสะอาดในระดับนะฮะ 70% ขึ้นไปนะครับ 70-80% ผมจะเรียกว่าจิตประพัฒน์สอนนะครับจิตสาจิตประพัฒน์สอนกลุ่มจิตประพัฒน์สอนจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้กลุ่มเทวดานี่ยังนะครับกลุ่มเทวดานี่จิตมันอยู่ในระดับแค่ 51% ขึ้นโอเคไหม51-60ก็ถือว่าจิตอยู่ในกลุ่มที่เขาจะรู้จักกับเทวดานางฟ้านู่นนี่นั่นนะครับถ้าหากก็70อัพแล้วก็นั่นนะครับจะไปเห็นกับสิ่งที่ลุงหมอกำลังเล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิน100ปุ๊บไม่มีหาเลยสุดท้ายแล้ว โอเคไม่ใช่ว่าหาด้วยสุดท้ายแล้วไม่มีหาเลยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเห็นไหมถ้ามันเกิน100ก็จะไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่า nothing nothingnothing nothing โอเคไหมค่อยๆทำไปครับที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้แหละอย่าลืมจิตคือความสว่างกันแล้วกันเห็นความสว่างในความมืดจึงจะพูดเรื่องจิตได้นะครับถ้าไม่เห็นความสว่างในความมืดอย่าพูดมันเสียของเสียคนด้วยไอ้พวกจิตอาสานี่ผิดหมดแหละครับแปลว่าไม่เคยเห็นจิตเลยพวกนี้ได้แต่ภาษาต่อเนื่องกันมาไม่มีจุดจบโอ้ยพอดูงอนี่สวนแทบทุกรายทุกรายโดยซ้ำไปในเรื่องพวกนี้ผมเคยแชร์คลิปลุงออกให้คนที่เป็นพาร์กินสันเมื่อต้นปีเขาไม่สนใจตามไปบอกถึงบ้านก็ไม่สนใจอีก3วันก็จะเผาแล้วครับแบบนี้เรียกว่าไม่มีบุญใช่ไหมกะแมนแมนใช่ละค่ะเนี่ยคนที่เขารับไม่ได้ไปเขาช่างเขาสิเขาคือเขาเราคือเรามนุษย์ไม่ตายจากโลกนี้ไปมันก็ไม่ใช่การเวียนว่ายตายเกิดนะใครมันจะไปเอาชนะกฎอนิจจังได้นะใครจะเอาชนะกฎของธรรมชาติหรือกฎอนิจจังได้เห็นไหมส่วนกฎแห่งกรรมตอนนี้เขาเลิกพูดแล้วนะพี่นะตกยุคแล้วนะกฎแห่งกรรมนั่นนะพวกเวรพวกกรรมเนี่ยตกยุคแล้วนะพอมันไปต่อไม่ได้เออก็เวียนฉันกรรมฉันก็ไปต่อไม่ได้คิดต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้มันก็เตี่ยลงสารวันเตี่ยลงนะครับก็เลยไม่ได้สิ่งที่ใหม่ๆขึ้นมานะครับสร้างนวัตกรรมความคิดของตัวเองยังไม่ได้เพราะมันตันน่ะมันไปต่อไม่ได้นั่นเองครับโอเคไหม อีก3วันจะได้เผาแล้วครับแปลว่าตายไปแล้วกำลังสวดศพอยู่เวลาเนี้ยอีก3วันได้เผาเนี่ยสวด3วันใช่ไหมคุณผมกนกแมนบอถ้าใช่ก็บอกมาตามภาษานี่ก็แล้วกันพิมพ์มาให้ดูหน่อยลุงออกเดากำลังสวดอยู่ เพิ่งสวดอีก3วันก็ขึ้นเมนเผาแล้วนั่นแหละก็ดีแล้วล่ะครับโชคดีที่ตายก่อนก็แค่นั้นเองบอกเขาไปด้วยโอ้ยโชคดีเพื่อนที่ตายก่อนถ้าไม่ตายมันก็หนักแผ่นดินอย่างนู้นหนักแผ่นดินอยู่เท่าไหร่ช่างวันนี้ได้54แล้วนะช่างวันนี้ได้54ครึ่งเห็นไหมใช่แล้วครับลุง คุณกนกอีก3วันได้เผากูแปลว่าตายแล้วเนี่ยเออพาคินสันแปลว่าถึงกันนะฮะคุณกนกพงศ์นะครับ ใช่ได้ดูออกเดาเป๊ะเลยโอ้ยแค่ภาษาทำไมจะเดาไม่ออกของแค่นี้ภาษาเข้ามาหน่อยเดียวก็รู้แล้วนั่นๆๆ โอเคเปลี่ยนห้องแล้วนะจ๊ะก็จะดีทุกท่านครับที่อยู่ในห้องเฟซในขณะนี้นะครับต่อไปเป็นห้องยู How are you เป๊ะแกป๊อนี่มาแล้วจ้าอายังไหวมันเป็นอย่างอื่นซะหมดแล้วเนี่ยโอ้งั้นกดไหมช่องของเราโอเคกดสัญลักษณ์ Pure Energy เป๊ะมาแล้วจ้าช่องของฉันเป๊ะเอาเร็วที่นี่ความเร็วต้อง20เมกนะเนี่ยช้าไม่ได้นะมาแล้วจ้าซอสลุงออกเพียวเอนเนอร์จีหน้าจอเป็นเหตุหรือในจอเป็นเหตุ
เอามาแล้วจ้าปืดปืดมาเจอกันแล้วนะลุงหมออยู่ในจอเดี๋ยวนี้ เจอกันแล้วก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขานะโอ้ยินดีต้อนรับครับท่านอยู่หน้าจอยูทูบสนุกเลยโอเคครับผมก็จะเริ่มรายยาวคุณลุงหนูเป็นคนตรงๆเบาบางทีหนูพูดไปเพื่อนๆรับไม่ได้ค่ะบอบอเป็นยังดอกบอบอเป็นยังดอกเขาคือเขาเราคือเราเอาภาษานิชายแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์เราหวังดีเพราะว่าท่านอยู่หน้าจอผมก็รู้ว่าก็ท่านได้ถ้าท่านไม่ได้ท่านจะตามผมมาทำไมล่ะใช่ป่ะถ้าท่านไม่มีได้เลยใช่นะเมื่อท่านได้ท่านมีเพื่อนท่านก็อยากจะให้เพื่อนเขาได้ตามแล้วก็ส่งคลิปอะไรก็ตามที่ฟังแล้วดูแล้วเฮ้ยมันใช่น่ะมันพัฒนาน่ะส่งไปส่งไปเถอะเอาบุญเราได้บุญนะจ๊ะบุญคือการให้ผู้ให้คือผู้ได้นะครับเราวินิจฉัยผ่านการวิเคราะห์ของเราแล้วว่ามันใช่นะนั่นน่ะเท่านั้นเองครับสังเกตถ้าหากว่าผมใช้วาจาที่ไม่สุภาพอย่าไปส่งเราจะเสียคนเพราะว่าเราเป็นคนกลางใช่ไหมครับใช่นะเราเป็นคนกลางในการส่งหรือถ้ามันล่อแหลมก็อย่าไปส่งถามว่ามีไหมครับผมพูดมา 9,000 กว่าคลิปนี่จะหมื่นใช้ว่าหมื่นก็ได้กันเพราะว่า 9,900 19คลิปพูดกันมาตั้ง3เดือน4เดือนแล้วตอนนี้เป็นหมื่นคลิปไปแล้วกันโอเคไหมครับมีไหมฮะภาษาที่รับไม่ได้ผมว่าไม่มีนะถึงก็น้อยมากผมจะขอโทษขออภัยก่อนนี่ภาษาสุภาพมานะเริ่มสุภาพมานั่งอีกเป็นต้นผมจะดักไปก่อนภาษาก่อนที่มันจะปล่อยภาษาที่ชาวบ้านเขาไม่พึงไม่เข้าหูผมใช่ว่าเริ่มใช้ภาษาสุภาพแล้วนะเช่นภาษาเขาดินอย่างเงี้ยเห็นไหมเข้าใจไหมเนี่ยภาษาเริ่มภาษาสุภาพของผมคือภาษาเขาดินเริ่มจะใช้ภาษาสุภาพแล้วนะมันจะด้านตรงข้ามครับ เอามารายละเอียดก็คุณเจนนะครับหนูเจนส่งไปถือว่าทำบุญขณะทำสมาธิถ้าติดไม่ดีกับคนอื่นจะมีผลอย่างไรคะขณะทำสมาธิถ้าคิดไม่ดีโอเคคิดไม่ดีกับคนอื่นจะมีผลอะไรไหมคะฟังให้ดีนะฮะความคิดฟังให้ดีตัวนี้สำคัญนะมันเป็นจุดได้เสียนะครับความคิดเขาสอนกันมาคิดดีพูดดีทำดีย่อทั้งหมดก็คือกรรมบท10คิดดีพูดดีทำดีพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วนะ
นี้ยากยากอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะมันจะมีโอ้โหเจอแต่สารพัดเลยนะครับเจอคลื่นรบกวนทำให้ความรู้สึกนึกคิดเป็นวิปริตไปหมดเลยครับเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นเพราะเช่นนั้นแหละลุงเงาจึงมาเจอกันทุกๆสองทุ่มในรายการมาเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เพราะเช่นนั้นนะจึงทำหน้าที่นี้มาเพื่อชวนกันขบนกกันคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมจบข่าวไปต่อทีนี้ครับ สรุปเลยนะคุณรถตุ๊กๆขณะทำสมาธิถ้าคิดไม่ดีกับคนอื่นจะมีผลอย่างไรคำตอบสุดท้ายต่อรองมีผลกับตัวเราเราคิดไปหาพิบานทำไมมันก็ไม่ถึงเขาหรอกโอเคไหมครับยกเว้นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์เขาไม่คิดแน่นอนเขาไม่คิดไม่ดีแน่นอนเพราะว่าถ้าเขายังคิดไม่ดีอยู่เขาจะไม่บรรลุธรรมอย่างแค่พระอรหันต์จับเป็นหลักครับมันจะย้อนกันย้อนแย้งกันนะพระอรหันต์นั้นเขาต้องคิดไม่มีคำว่าคิดไม่ดีกับสัตว์โลกโอเคไหมนะเขาต้องผ่านวารณันโดยสมบูรณ์บริบูรณ์เขาจึงได้รับเอกสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในถ้ำหรือเดินดินกินข้าวแกงเห็นไหมครับอยู่ในที่มืดหรือเดินดินกินข้าวแกงโอเคไหมครับถ้าเดินดินข้าวแกงก็มีประโยชน์กันมากมายมหาศาลนะครับถ้าอยู่ในที่มืดก็มีประโยชน์กับคนที่เห็นโอเคไหมครับชัดเจนไหมพี่พระสงฆ์บางรูปยังทำตนเป็นร่างทรงโอ้โหเอาพระสงฆ์มายุ่งเกี่ยวแล้วฉันก็มานักบวชดีกว่าครับใช้ภาษาที่มันเลี่ยงนิดนึงครับอย่าให้ตรงจนเกินไปเพราะว่าพระสงฆ์พอเวลาท่านได้ยินผมพูดแล้วท่านก็จะมีคตินะผมไม่อยากจะให้คำเหล่านี้มันเป็นคำที่มันรวมกันทุกพระทุกรูปเนี่ยฉันมานักบวชดีกว่าเออนักบวชมันทั่วไปหมดเลยนะเห็นไหมครับนักบวชของศาสนาใดก็ไอ้ดอกเดียวกันแหละเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคำกลางและกว้างโอเคไหมส่วนเราท่านคือนักเบียดก็ไม่เกี่ยวกับนักบวชนักเบียดก็แปลว่าคารวะจะเบียดเช้าเบียดเย็นเบียดเวลาไหนก็เบียดไปเถอะอย่างเช่นวันนี้ผมก็เบียดบางทีแล้วเนี่ยวันนี้จริงๆนะเบียดจริงๆนะเนี่ยยังไม่เอาเข้าบ้านเลยเนี่ยมันเบียดประตูบ้านอยู่จริงๆนะจอดอยู่นอกบ้านเดี๋ยวนี้มันเบียดประตูบ้านคาประตูบ้านอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยมาดูสิท้ายรถจริงๆนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูจริงได้ด้วยจริงๆผมพูดเล่นนะนักเบียดเป็นตะวันตะพือเข้าไหมเอาละไหนๆก็แต่คำว่าพระสงฆ์ก็หันมาจบพระสงฆ์บางรูปยังทำตนเป็นร่างสงฆ์อยู่ว่ามีองค์นั้นองค์นี้มาผ่านร่างลุงหงอกมีความเห็นว่าอย่างไรเจอผมจะเยี่ยวราดหัวอะไรแบบนี้จริงบวมลายใส่เลยนะครับจริงนะแต่ผมกลัวแต่มือกับเท้ามนุษย์นะร่างทรงสงร่างไฟในไม่ได้กลัวเลยนะครับจริงไม่ได้กลัวเลยนิดเดียวก็ไม่กลัวนะครับไม่สะทกสะท้านสะเทือนเด็ดขาดผมกลัวแต่มือกับเท้ามนุษย์นะครับอย่างอื่นไม่กลัวไม่มีตกอกกับเพื่อนนะครับจำเป็นหลักนิดนึงอันนี้ถามลุงหงอกใช่ไหมลุงหงอกก็ตอบชัดๆนี่เลยครับมันต้องอ้อมค้อมด้วยตอบแบบยืดออกตอบด้วยประมาณนั้นนะสรุปดีกว่าเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมครับพอเวลาตีแตกแต่ตกอ้อนั่นคือเขานะเขาทำอะไรเขาก็ได้งั้นแหละอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาหอบไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วล่ะแหน่นะสุดท้ายก็มาลงสุขภาพปุ๊บสุดท้ายวันหนึ่งก็จะมาหาลุงหงอกแหละมันไปต่อไม่ได้นะสุขภาพมาหาลุงหงอกกับคณะจริงก็ช่วยทั้งนั้นนะครับใครจะมาก็ช่วยที่ว่าเนี่ยนะคุณลุงคะถ้าต้องเดินข้ามตัวหนังสือที่เขียนไว้ที่บันไดจะเป็นอัปมงคลหรือไม่คะ
คุณลุงคะถ้าต้องเดินข้ามตัวหนังสือที่เขียนไว้บันไดอ๋อเดินเหยียบไปงั้นน่ะสิ่งสมมติอย่าคิดมากอย่าคิดมากสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นสิ่งสมมติทั้งหมดตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงจำเป็นหลักครับตกอยู่ในเงื่อนไขของธรรมชาติหรือกฎการเปลี่ยนแปลงจำเป็นหลักไว้เลยนะครับแปลว่าอย่าไปติดยึด เอามีดจะเหยียบให้หมดทีนี้ลุงออกท้าทีนี้ จะเหยียบให้หมดมีปัญหากับลุงออกสบาย แต่อย่าไปกระทำกับผู้คนหมู่มากเขากราบไหว้บูชานะเดี๋ยวจะโดนบาทาสกรรมเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นซะแปลว่าเข้าหมู่กาก็เป็นกาก็ไม่เสียหายอะไรไหมครับเข้าหมู่หงก็เป็นหงก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมเราต้องแบ่งความรู้สึกนึกคิดของเราไว้ด้วยไม่งั้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันในสังคมไม่งั้นก็จะมีคติต่อกันอยู่ร่ำไปนะครับก็ต้องทำใจอย่างนั้นปฏิบัติตัวเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ไหมครับโอ้ไหมครับนี่คือคำอธิบายผ่านปากลุงหงก็อธิบายในกรอบนี้แหละเห็นไหมเพราะเป็นภาษาพระอรหันต์ภาษาไทยนี่ยอมดังนั้นยอมลุงออกยอมนี่โอ้โหแปลว่าเขาไม่ใช่เข้าใจธรรมดานะคุณธัญทิพย์นี่ไม่ใช่เข้าใจธรรมดาเหตุผลเพราะภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์โอ้โหลึกซึ้งครับลึกซึ้งแค่นี้ผมก็รู้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วครับคุณธัญทิพย์แค่นี้ก็รู้แล้วครับดีแล้วครับเอาไว้ลึกๆภาษาพระอรหันต์นั้นจะต้องเข้าใจความหมายของภาษานะจึงจะได้ว่าเข้าใจภาษาพระอรหันต์โดยแจ้งโอเคไหมครับต้องเข้าใจภาษาที่พระอรหันต์ได้รจนาหรือว่าได้หาวิธีทำให้เรารู้จักแปลว่าต้องเข้าใจความหมายของภาษานะนั่นแหละคือถ้าเข้าถ้าอยากเข้าใจภาษาพระอรหันต์ก็ต้องเข้าใจภาษาเข้าใจความหมายของภาษาที่พระอรหันต์ได้รจนาเอาไว้รจนาแปลว่าเขียนเอาไว้นะจะผ่านโครงกราบกรอนอะไรต่างก็สารพัดก็ผ่านได้หมดแหละโอเคไหมครับหัวลึกซึ้งคุณธัญพรคุณธัญทิพย์เนี่ยลึกซึ้งตัวนี้ผมจะรู้ทันทีอ่านมาถึงตัวนี้ผมจะรู้ทันทีว่าลึกซึ้งโอเคนะหน่วยงานชอบเขียนไว้กระตุ้นให้เดินออกกำลังค่ะก็บอกเขาสิครับไปบอกคนที่เขาเขียนรู้ไหมภาษาพ่อคุณนะครับเห็นคือภาษาพระอรหันต์มาเขียนไว้คนเหยียบได้ไงเหมาะสมแล้วเหรอเห็นไหมใช่ไหมล่ะทางม้าลายโอเคไหมก็เอาสิ่งนี้ไปพูดคุยกันครับอย่าจะไปท้าตีท้าต่อยนะอย่าท้าทะเลาะครับเป็นการชวนคุยกันนะส่วนตลกไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะไม่เครียดเหมียนลุงหงอกไม่เคยเครียดโอเคไหมคุณช่วยบอกให้หายกังวลด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหายกังวลแล้วนะคุณอัญญาเทพนะครับดูคลิป CH Thanos ตายเหรอ Thanos ตายแล้วเหรอเอ้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่าให้ฟังธนอสเนี่ยวันนี้ตอนสายๆมีอาการตาพร่าและแสงเหมือนคมใบเลื่อยขึ้นที่จอตาค่ะเลยงับอากาศไป3ครั้งแล้วก็หายแล้วจ้าห่วยต้องขอบคุณ TTM ตรงนั้นนั่นนะคุณสุทนโอเคยินดีด้วยครับลุงครับโอ้ยทักเบาๆหน่อยไม่ได้เด้อคุณสุเนศก็โต๊ะใจเป็นเหมือนกันนะโอ้
ลุงครับในเมื่อตายเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องไปเกิดใหม่แล้วสิ่งที่ดีและไม่ดีจะบันทึกไปพบใหม่ยังไงครับในเมื่อเป็นพลังงานจะติดไปยังไง โลกทั้งใบนะทั้งใบนะทั้งหมดแหละครับล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นต้องจำเลยนะครับอากาศซึ่งเรียกว่าอะตอมนะครับก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คำนี้น่าอธิบายเพิ่มเติมให้มากไปกว่านี้หน่อยนึงนะครับว่าแล้วสิ่งที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศก็แปลว่าโลกใบนี้จะอยู่ได้จะรักษาความเป็นโลกอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเป็นตัวเหนี่ยวรั้งให้โลกใบนี้รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้มันจะมาตรงกับคำหนึ่งซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยาวนานยาวไกลก็ได้ยาวนานก็ได้ความว่าโลกใบนี้จะไม่ขาดพระอรหันต์เป็นคำบัญญัตินะโลกใบนี้ทั้งใบจะไม่ขาดพระอรหันต์มันมีคำถามว่าแล้วพระอรหันต์อยู่ไหนล่ะเห็นไหมครับผมก็มีผมคนเดียวนั่นเป็นคนพูดพระอรหันต์ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดนะถ้าใครอยากจะให้พระอรหันต์ต้องไปเห็นความสว่างในความมืดเห็นความสว่างในความมืดจะเห็นได้โดยมิติของอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเห็นได้โดยมิติของจิตซึ่งลุงหงอเป็นคนที่บัญญัติจิตเอาไว้ในแผ่นดินโลกใบนี้ผมลุงหงอบอกว่าเป็นภาษาลุงหงอคือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแปลว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้ต้องคนที่มีบุญบุญคือความเข้าใจก็แปลว่าถ้าฟังให้ทันพิจารณาตามก็แปลว่าจะเข้าใจเมื่อเข้าใจจะมากน้อยค่อยแรงประการใดเข้าใจ 1% 5% 10% ต่างก็มีฐานบุญแล้วจ้าเมื่อมีฐานบุญแล้วก็พัฒนาต่อไปงับอากาศต่อไปนะฮะบุญมันจะนำพามันเองครับมันจะเกลือกลิ้งมันจะพัฒนามันเพื่อเปิดขึ้นมาเป็นยุคนี้เป็นยุคที่ไวมากนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาถึงจุดหนึ่งนะถึงจุดหนึ่งนะแล้วตัวท่านก็จะรู้เองว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรซึ่งท่านจะเป็นคนที่รู้เองโอ้ไหมครับนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายดิบๆเลยนะครับดิบๆแล้วก็เจ๋งด้วยที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ดิบธรรมดานะโอเคไหมครับเอาละนั่นนะก็ ลุงครับในเมื่อตายเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องไปเกิดใหม่ถูกต้องครับต้องเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนนะครับเพราะอยู่ในวัฏฏะอยู่นะฮะวัฏฏะมันจะน่าสงสารอยู่นะครับต้องจำตัวนี้ต้องจำแม่นๆเป็นภาษาต้องจำไว้ก่อนครับแล้วสิ่งที่ดีและไม่ดีไปบันทึกไปพบใหม่ยังไงนะมันก็ติดไปด้วยนะไม่ดีก็ในเมื่อไม่บริสุทธิ์เนาะมันก็แปลว่าไม่ดีถ้าบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่ต้องมาเกิดอีกนะครับโอเคไหมครับถ้าบริสุทธิ์ก็ไปวนๆถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ต้องวนอีกนะครับเพราะฉะนั้นชาตินี้แปลว่าอายุที่มีเหลืออยู่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอายุเท่าไหร่ผมไม่ทราบท่านแหละครับนะในช่วงชีวิตนี้ฮะผมเชื่อนั่นนะถ้าหากว่าฟังลุงหงอกเข้าใจนะเป็นหมื่นคลิปแล้วนะหวังได้เลยเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยผมเชื่อมั่นสูงมากนะครับจะเป็นชาติสุดท้ายกันครับจะพากันเป็นชาติสุดท้ายสิ่งที่ผมเป็นห่วงทุกวันนี้คือเรื่องปากเรื่องท้องไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอฉะนั้นคืออะไรของอยู่ก็แปลว่าที่อยู่อาศัยอยู่อย่างไหนก็อยู่ได้อาศัยเนี่ยนะแค่นอนโอเคไหมครับห้องนอนเนี่ยเราใช้กันแค่กลางคืนใช่ไหมครับเจ้ากว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนไม่จำเป็นนี่นอนโซฟาเนี่ยกว้างชุดฟุตสองฟุตเนี่ยโอ้ยผมนอนมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเห็นไหมฮะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอามันใหญ่โตไปทำไมมากมายนักเล่าใช้ห้องแคบๆอย่าไปใช้ห้องใหญ่ถ้ามันร้อนพอจะมีแอร์เชื่อมโยงหน่อยแอร์12,000 BTU ใช้ห้องแคบๆห้องนอนคนเดียวเนี่ยโอ้โหสบายเลยนอน2คนก็ยังพอไหวนะนอน3คนมันมากไปหรือเปล่านะ
ก็นอนแค่คนสองคนละห้องเฮ้ยไปนอนมากมายหลายกองนะห้องนอนพันหมื่นสองพัน BTU เนี่ยใช้ได้กว้างสักกี่เมตรอ้าวสามเมตรอย่างเงี้ยเออสูงสี่เมตรพอไหมโอ้โทษสองเมตรครึ่งพอไหมนะเออยาวเอาสักห้าเมตรพอไหมนะยาวห้าเมตรกว้างสามเมตรสูงสองเมตรเศษแอร์หมื่นสอง BTU ถ้ามันจะใช้แอร์กันมันถูกกระตังด้วยอ่ะทำไมต้องไปทำใหญ่โตมโหฬารแต่การตานักหนาเงี้ยใช่ไหมครับสำหรับคนที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยก็พอไหวนะถ้าจะใช้แอร์ถ้าไม่ใช้แอร์ก็นู่นนอนอยู่ตีนเขาหนึ่งเชิงเขานู่นนี่ก็สุดแต่อยู่ไหนก็ได้อย่าไปใช้มันอย่าไปใช้มันดีที่สุดอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติผมกลับว่างั้นนะให้มันคุ้นเคยธรรมชาติเข้าไว้เถอะครับนะแล้วจะอยู่อย่างธรรมชาติกินแบบธรรมชาติใช้แบบธรรมชาติกันนะครับนะแล้วก็เป็นการประหยัดไฟฟืนอะไรต่างๆนะว่าไปนะครับนะนะนะเออปล่อยให้คนอื่นเขามีเขาใช้กันที่ว่านั้นนะครับนะอย่าไปช้าตาร้อนคนก็มีเขาใช้กันแล้วกันนะก็แสดงความดีคนที่เขาใช้ก็ขอให้เขาใช้ได้ดีตลอดการตลอดไปอนุโมทนาสาธุไปห้ามไปอิจฉาตาร้อนผู้อื่นเขาไม่ได้นะครับอย่าทำนะยิ่งรู้จักลุงหน่อยอย่าทำนะครับเพราะมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยต่ำต้อยทั้งสติปัญญาทั้งการงานบริวารเนี่ยมันเต็มต่ำต้อยไปหมดนะครับนั่นเห็นไหมอธิบายความไปยาวเหยียดเลย หนูจะไปดูหนัง Adventure and Game หนูมานึกถึงตอนที่ลุงหงอกคุยกับ TTM เลยอยากดูมากขึ้นหนูนึกถึงด้านดีของธานอสซึ่งรู้สึกเข้าใจธานอสมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงเป็นฝ่ายร้ายซึ่งตอนนี้เขาจะไปตามล่าหาอัญมณีเอาแม่จะบอกอัญมณีที่ว่าอยู่กับลุงงอบไปนู่นเลยแล้วไปธานอสยังตามหาอยู่แต่อัญมณีอยู่กับลุงงอบเนี่ยว่าไปนู่นเนี่ยไหมคุยเราจะเริ่มคุยโอเคไหมนี่แหละครับเขาก็สร้างได้อย่างอลังการเหมือนกันนะผมจะไม่ชอบอย่างเดียวคือความรุนแรงนะครับถ้าผมดูนะผมจะไม่ชอบเกาะความรุนแรงในส่วนตัวผมจะไม่ชอบตรงนั้นแต่ก็ดูได้ไม่ถึงกับรังเกียจแต่รู้ว่าเออนั่นคือบันเทิงนั่นคือการสร้างอะไรก็ตั้งขึ้นมาแต่คอนเซ็ปต์มันมีอะไรมากมายหรอกพูดแค่3คำก็เจอแล้วเห็นทานุ่งทานอสอะไรก็ซื้ออะไรความว่างไม่ได้หรอกรู้สึกจะมีหนังต่อไปไม่ใช่หรอมีความว่างเขามีชื่ออะไรหนูอีเทอร์ก็มันอยู่ในกลุ่มของเอเวนเจอร์นะครับแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งในเรื่องนั่นแหละครับอีเทอร์นิตี้ก็อีเทอร์กาสอีเทอร์นั่นแหละครับอีเทอร์กาสอีเทอร์ที่เคยร่ำเรียนกันมาตอนนี้เขาตัดทิ้งหมดนะวิทยาศาสตร์เขาตัดทิ้งหมดเพราะว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้ก๊าซอีเทอร์นะครับสมัยผมเรียนหนังสือตารางธาตุมีก๊าซอีเทอร์ซึ่งครูก็บอกว่าเป็นอะไรเป็นอินเนอร์ก๊าซนะอินเนอร์มันแปลว่าคำว่าอินเนอร์ทั่วไปนะภาษาเนี่ยก็คือเชื่องช้าเชื่องช้าเฉื่อยช้าอย่างเงี้ยคำว่าอินเนอร์ในคำว่าอีเทอร์นะฮะมันเป็นตัวกลางครับตัวกลางที่ใช้ประสานทั้งหมดนะอีเทอร์นี่จะหมดไปกับวิทยาศาสตร์มานานนักหนาแล้วนะครับเขาจะมาใช้อย่างอื่นแทนเพราะว่าเขาพิสูจน์อีเทอร์คือค่าคงที่นั่นเองครับอีเทอร์นะ คือค่าคงที่ต้องชื่นชมนะคนรัสเซียเขานะรัสเซียหรืออะไรคนพบตรงนี้นะแต่ก่อนนี้เป็นสหภาพรัสโซเวียตรัสเซียนะครับสภาพโซเวียตรัสเซียก็บอกว่ารัสเซียก็แล้วกันนะเป็นผู้ที่ค้นพบผู้ที่จัดตารางธาตุเอาไว้ให้เราเรียนกันทุกวันนี้เนี่ย
ก็ถือว่าเก่งกาจสามารถนะครับแต่ตอนนี้คำว่าอีเทอร์ก็หายไปจากกระรังธาตุเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์ไม่ได้มันก็คือค่าคงที่นั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ค่าคงที่คือความว่างนั่นนะครับความว่างคืออวกาศนั่นแหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอวกาศทุกวันนี้เขาจะไปพูดไปในเชิงไปลักษณะเป็นดาร์กแมทเทอร์ก็คือสสารมืดหรืออีกคำหนึ่งก็คือดาร์กเอนเนอร์จีก็คือพลังงานมืดเขาเห็นเป็นมืดแต่ลุงออกเห็นเป็นใสโอเคไหมครับมันจะต่างกันนั่นคนละขั้วเลยเขาเห็นเป็นมืดมืดเป็นคอมเพลความสว่างนึกออกไหมครับคำว่ามืดมันต้องเปรียบเทียบความสว่างแค่นะมันถึงจะเข้าใจคำว่ามืดหรือคำว่าสว่างโอเคไหมแต่คำว่าใสเนี่ยมันเลยมืดเลยสว่างไปแล้วเข้าใจไหมครับคำว่าใสเนี่ยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับจะไปถึงคำว่าใสตรงนั้นได้ซึ่งท่านก็มีอยู่ตัวอยู่แล้วกายใจจิตของท่านยังไงเห็นไหมครับอาจจะหลงทางนะครับอย่าหลงทิศนะฮะรู้จักลุงออกต้นออกภาษารู้จักภาษาเหล่านี้นะแล้วจึงจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้นะครับรู้จักลุงออกก็รู้จักภาษาที่ลุงออกนำเสนอนะครับภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียนรู้ภาษาวิทยาศาสตร์ไปอย่างเช่นอะไรล่ะไดนามิกสแตติกพวกนี้ก็รู้ภาษาวิทยาศาสตร์จริงๆได้ไดนามิกก็คือเรื่องแล้วความกดความกดอากาศเนี่ยครับในแนวราบไดนามิกแนวราบนะความกดความดันความชื้นซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าคำว่าไดนามิกความกดความดันความชื้นแหละความร้อนเข้าใจลึกซึ้งกว่าคำว่าไดนามิกโอ้ยหลายสิบหลายร้อยเท่านะครับบอกให้ทราบไหมเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าเยอะเลยนะฮะ นั่นแหละก็อยากจะให้เข้าใจตามแนวในยะตรงนี้ไว้หน่อยนึงคุณลุงครับผมทำสมาธิถึงตอนเห็นภาพแล้วจ้าไม่เลยภาพสักทีนึงเห็นภาพแล้วจะวูบวับกลับไปกลับมาสภาวะนี้จะจำได้แม่นมากหรือไม่ต้องจำจะติดอยู่ในสมองตลอดหรือตอนกำลังจะหลับถ้ารู้สึกตัวอยู่ก็เกิดเห็นภาพเลยครับห่วยเก่งนะจิตตรงนี้เรียกว่าจิตประพัดสอนได้นะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าสว่างไปถึง 70% 80-90% พวกนี้จะเห็นภาพพวกนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันเลยเป็นร้อยแล้วมันก็จะไม่เห็นภาพนะมันจะเลยภาพไปแล้วครับโอเคค่อยๆทำไปนะคุณแหลมแหลมไม่พอนะต้องคมด้วยนะแหลมอย่างเดียวไม่ได้ต้องคมด้วยทั้งที่เรียกว่าชาร์ปหรือว่าปัญญานะครับแหลมแล้วต้องคมคมนะขอให้คมในฝักคมในฝักเนี่ยจะชักมาทิ่มแทงอะไรใครก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดหลายตลบมันมีตัวหารเยอะบอกให้ทราบก่อนที่จะนำมาทิ่มแทงอะไรใครเนี่ยมีตัวหารเยอะคนมีสิ่งนี้เขาจะไม่ทิ่มแทงอะไรใครง่ายๆหรือจะไม่มีทิ่มแทงเลยในหนึ่งตามนัยยะผู้ไม่แพ้คือผู้ไม่เอาชนะใครก็ตามที่มีทัศนคติที่จะเอาชนะอะไรใครอยู่เวลานี้จบแล้วครับอย่าเลยขอร้องหน่อยยกมือไหวถ้ายังเอาชนะค้าคานใครอยู่จะเป็นใครก็ไม่รู้ในโลกใบนี้ผมว่าหยุดดีที่สุดครับขอยกมือไหว้นะเพราะท่านจะได้รับของท่านเองเพราะมันมีสามสหายเขาดูแลอยู่นะครับพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกก็ดูแลอยู่นะครับบอกให้ทราบไว้เป็นคำเตือนของหนุ่งออกเป็นครั้งที่155ละมั้งละมั้ง โอเคไหมใช้ได้เลยจบข่าวโอ้ยวันนี้สนุกนึกว่าจะไม่สนุกสรุปแล้วนาทีนี้วันนี้นะหน้าจอเป็นเหตุหรือในจอเป็นเหตุ คิดเองนะท่านเอ๋ย คนที่อยู่ในจอเป็นเหตุทำให้คนอยู่หน้าจอวุ่นวายหรือว่าคนอยู่ในหน้าจอทำให้คนเหตุในจอวุ่นวายคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็พิมพ์มาทั้งหมด ผมก็อธิบายทุกเรื่องนะสรุปคนในจอไม่น่าจะทำให้ใครวุ่นวายนะใช่ป่ะคนที่อยู่ในจอต่างหากที่ทำให้คนที่อยู่หน้าจอรู้และเข้าใจตามเป็นลำดับ
แมนบ่ถ้าใช่เขาบ้านใครบ้านมันนะนะหิวเหมือนกันนี่คนที่มาจากพิษณุโลกนอนกอดท้องเนี่ยโอเคนะขอเถอะขอเป็นบ้านใครบ้านกันพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพชอบตามปกติทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแต่ขอร้องมากๆครับอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันผมขอร้องจริงๆด้วยอย่ามนุษย์ยุคนี้นะฮะต้องไม่ออกแรงนะครับต้องไม่ออกแรงทุบตีกันนะครับใครก็ตามที่ลงไม้ลงมือหรือว่าใครก็ตามที่สั่งใครก็ตามลงไม้ลงมือพวกนั้นมันหนีไม่รอดหรอกเพราะพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกเขาจ้องเล่นงานมันอยู่โอเคไหมอีกครั้งหนึ่งครับใครก็ตามที่สั่งให้ใครก็ตามที่ทำให้เกิดความรุนแรงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหนีไม่พ้นพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจัดการแน่นอนนี่เป็นภาษาลุงหงอกโอเคไหมครับพวกเราเจ้าข้ออยู่ในที่ตั้งแปลว่าประกอบอาชีพชอบตามปกติอย่าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองโอเคไหมอย่าให้สังคมเสียหายไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำอย่าให้สังคมเดือดร้อนอย่าให้สังคมเสียหายแปลว่าอยู่ในที่ตั้งที่ดีๆโอเคไหมครับอย่าไปก่อความวุ่นวายให้กับผู้อื่นเขาบ้านเมืองก็ดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะโอเคนะถนนสายปลอดภัยนะโอเคนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาเป็นผู้บริหารเขาก็อยู่ในตำแหน่งอยู่ในฐานะให้เกิดความปลอดภัยถ้าหากว่าเราไม่ก่อซะไม่ก่ออะไรต่างๆนั้นด้วยวาจาของเราหรือด้วยการกระทำของเราเราก็จะปลอดภัยอะไรทำนองนี้คิดในกรอบนี้แต่การประกอบอาชีพก็ต้องซื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานต้องทำเอานะครับทำเรื่องประกอบอาชีพนี้จำเป็นมากเราจะลดลาสอบไม่ได้ก็แปลว่าพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้เขาเรียกว่าปกครองตัวเองโอเคไหมครับปกครองตัวเองให้ได้ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเข้ามาปกครองหรอกสุดท้ายปกครองตัวเองทำงานกินเองโอไหมครับย้ำซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานค่อนข้างจะแน่นอนนะครับคนไหนที่ซื่อนั้นเก็บรักผสมน้อยมันจะเติบโตกับมันเองโอเคไหมคนที่มีหนี้ก็ต้องใช้หนี้กันแหละจะไปผ่อนปลนหนี้ก็ขอลดผ่อนปลนเจ้าหนี้ก็ไปกราบไหว้วิงวอนเอาเองเรื่องอย่างนี้นะครับเขาก็สงสารมันทุกคนสงสารนั้นนะครับมหาโจรเขาก็สงสารเหมือนกันมีความสงสารเขาไม่โหดร้ายไปยังทุกๆคนหรอกมหาโจรโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจในกรอบของมนุษย์ก็มีทางดีดีจะมากกว่าไม่ดีนะมนุษย์เพราะว่าเป็นวิวัฒนาการโดยธรรมชาติมันจะมีเนื้อดีมากกว่าไม่ดีแต่ไม่ดีมันเห็นผลเร็วดีมันเห็นผลช้าเพราะฉะนั้นใช้คำว่าใครอยากจะรู้สิ่งนี้ก็ต้องช้าๆได้พระเล่มงามต้องใช้สำนวนนี้โอเคไหมช้าๆได้พระเล่มงามนะครับคนไหนที่ใช้สำนวนอะไรน้ำขึ้นรีบตักมีคู่รักให้รีบทำลายนั่นซวยทั้งปีอยู่จะซวยนะครับซวยมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยถึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบในฐานะที่อยู่ในจอหน้าจอด้วยกันในขณะนี้โอเคนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเราพอนะครับอย่าลืมนะเมื่อหามาได้แล้วก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเสริมคานที่หามาได้ใช้อย่างอะไรถูกนะครับทำบุญทำทานไปตามปกติมากน้อยเท่าไรประการใดก็ทำไปเผื่อหรือเผื่อขาดก็แบ่งปันกันตามเกิดตามมีโอเคไหมก็ในกรอบนี้มนุษย์ก็พึ่งกันทั้งตรงทั้งอ้อมอย่าลืมนะฮะมนุษย์กินข้าวพึ่งชาวนานะพี่นะแม้จะอยู่ไกลกันแล้วก็พึ่งเขาสังเกตไหมครับเวลาลุงหงอกนำพาสมาธิจัดบุคคลที่มีบุคคลอยู่4กลุ่มนะฮะ1หมายเลข1คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมายเลข2คือผู้ที่สั่งสอนวิชาความรู้ให้เราอ่านออกเขียนได้ทำอะไรเป็นประกอบอาชีพได้แล้วหมายเลข3คือผู้ที่เขาดูแลแผ่นดินนี้ให้เรามาเกิดที่อื่นในโลกมีตั้งเยอะตั้งแยะทะเลทรายมีตั้งเยอะทำไมไม่ไปเกิดมาเกิดแถวนี้ทำไมล่ะเงี้ยก็แปลว่าก็แผ่นดินสยามนี่ไม่ใช่แผ่นดินเล่นๆนะครับแผ่นดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับแผ่นดินสยามนี้จำคำนี้ไว้นิดนึงนะแผ่นดินไทยซึ่งเป็นแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองต้องและต้องเป็นแผ่นดินของคนจนจำเลยครับภาษานี้ผมพูดมา20กว่าปีนะคำนี้นะจำเป็นภาษาจำมาไว้ก่อนโอเคนะแล้วต่อไปมันจะเข้าใจแล้วต่อไปจะเข้าถึงโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้มันจะอิ่มฮะอิ่มนะแผ่นดินไทยคือแ
ผ่นดินธรรมมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าแผ่นดินของพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่แหละครับโอเคไหมและพระอรหันต์นะพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์โอเคไหมครับภาษาไทยคือภาษาที่พระอรหันต์ได้ลำเลียงมาให้เราเรียนรู้คือพ่อคุณรามคำแหงมหาราชมีโอกาสไปกราบไหว้บูชาอนุสาวรีย์สถานที่น่ะที่จังหวัดอะไรสุโขทัยโอเคนะครับผมไปมาแล้วผมไปนะครับโอ้โหฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะให้รู้ว่าเห็นไหมฮะคลิปที่ไปที่นู่นฝนตกทั้งวันทั้งคืนพรำๆนะครับเย็นสบายลุงออกไปมาเลยจ้าไปนั่งหัวไอ้ขอมดำดินมาเรียกเลยจ้าเขกง้อยต่างหากดีไม่เผลอแล้วเยี่ยวใส่เลยเข้าไหมแล้วก็อะไรกันอ่ะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินคนดีๆพญานาคทางน้ำพญาช้างเผือกทางบกพญาครุฑทางอากาศเขาจะปกป้องคุ้มครองเองนี่คือภาษาลุงหงอกคนไหนไม่ดีก็สามสหายเขาจัดการของเขาเองเราท่านมารู้และเข้าใจให้ตรงกันเข้าใจกันแล้วก็ดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเอวังก็มีสักกะตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตรพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม